เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หาอสมการนะครับของ 5x บวก 1 นะครับมีค่าน้อยกว่า 4x ลบ 2 นะครับเดี๋ยวเราจะมาทำแบบวิธีอะไรนะย้ายข้างนะครับลองดูซิว่าทำได้ไหมนะเรามาดูก่อนว่าเราจะย้ายตัวไหนไปก่อนนะเราต้องการค่า x ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราย้ายค่า x เนี่ยมาอยู่ฝั่งนึงนะก็คือฝั่งซ้ายมือแล้วตัวเลขไปอยู่ฝั่งขวามือทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวเรามาไล่ทีละตัวนะครับเราเริ่มจากอะไรครับ 5x ก่อนนะเราเขียน 5x เพราะว่าตรงนี้เราจะเอา x มาอยู่ฝั่งซ้ายมือใช่ไหมครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปดู1 1นี่เดี๋ยวจะย้ายไปทางด้านขวามือนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามีเครื่องหมายตัวนี้อยู่ตรงกลางใช่ไหมครับ1จากบวกพอย้ายไปซ้ายไปซ้ายมือไปขวามือทำไมครับจากบวกก็กลายเป็นลบ1นะมาดูตัวต่อไปเรียบร้อยไปแล้วนะตัวต่อไปคือ 4xนะครับเราไล่มาทีละตัวนะครับ 4x ทำไมครับเราย้ายจากขวามือไปอยู่ซ้ายมือนะครับ 4x จากเครื่องหมายบวกนะมีเป็น 4x มีค่าเป็นบวกเราย้ายไปก็เป็นลบเท่าไหร่ครับลบ 4x ทำมาช้านะครับลบ 4x แล้วมาดูอีกตัวไหนที่ยังไม่ทำอะไรเนี้ยตัวนี้ยังไม่ทำอะไรลบ2ลบ2ไม่ต้องย้ายนะก็เอาลงมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราเห็นแล้วครับว่าเราสามารถทำอะไรกับตรงนี้ได้บ้างนะครับ 5x ลบ 4x ลบกันได้ไหมลบกันได้เหลือเท่าไหร่ครับเหลือ x เหลือ x เดียวนะมีค่าน้อยกว่าเท่าไหร่ครับตรงนี้ลบ1กับลบ2ก็กลายเป็นลบ3นะได้เซตคำตอบแล้วนะครับได้ x มีค่าน้อยกว่าลบ3เดี๋ยวเรามาวาดรูปกันครับผมเรามาดูที่สมการครับ xมีค่าน้อยกว่าลบ3นะแสดงว่าไงครับที่ลบ3นะเอามาดูที่ลบ3ก่อนลบ3เนี่ยเราเลือกหรือไม่เลือกครับเราไม่เลือกนะเพราะว่าตรงนี้ไม่มีคำว่าเท่ากับนะครับแล้วทิศเป็นครับทิศเป็นไง x เนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่าลบ3เสมอเลยนะนะดูภาษามนุษย์เลย x ต้องมีค่าน้อยกว่าลบ3เสมอเพราะฉะนั้นมันจะมีค่ามากกว่าลบ3ได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องชี้ไปทางไหนครับชี้ไปทางลบนะชี้ไปทางลบนะครับเดี๋ยวเรามาวาดรูปสวยๆกันนะครับดังนั้นเราก็จะได้รูปดังนี้ครับก็คือที่ลบ3เราเลือกมาไม่เลือกนะครับเป็นวงกลมนะครับก็คือตั้งแต่ลบ3เนี่ยลงไปเลยนะครับจนถึงลบอินฟินิตนะลบอินฟินิตเนี่ยเป็นใช้คำตอบของข้อนี้แต่ถ้าเกิดต่อเป็นช่วงนะครับเราตอบว่าไงนะเราก็ดูที่เส้นจำนวนเลยนะครับนะดูเลยครับว่าเขียนว่าลบ3อย่างนี้นะครับคอมมาไปทางไหนไปทางลบอินฟินิตนะไปทางลบอินฟินิตนะแล้วเราเขียนวงเล็บยังไงครับที่ลบ3เป็นวงเล็บมีคำว่าเท่ากับไหมไม่มีแสดงว่าต้องเป็นวงเล็บเปิดตรงนี้อ่ะอินฟินิตก็เป็นวงเล็บเปิดอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเราได้เส้นคำตอบได้เส้นจำนวนได้ช่วงเรียบร้อยนะครับเป็นคำตอบของข้อนี้ครับไม่ยากเลย